ดฉาพาเพลินสวัสดีค่ะ1ภาพล้านความหมายถ้วยบะหมี่กลางสายฝนอีกมุมที่หลายคนมองไม่เห็นหลังจากที่เราได้นำเสนอภาพของทีมกู้ภัยนั่งกินข้าวกลางสายฝนระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังนะคะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้นั่งกินข้าวอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะและน้ำที่กำลังท่วมขังเต็มพื้นที่โดยชาวเน็ตได้ระบุแคปชั่นว่าบางมุมที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นส่วนใหญ่แล้วจะมามอบของแล้วก็กลับแต่คนที่ปิดทองหลังพระอยู่จนจบงานคือพวกเหล่าจิตอาสาที่แท้จริงขอคารวะทีมกู้ภัยทุกทีมโดยภาพนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจพี่ๆกู้ภัยอย่างล้นหลามเลยค่ะโดยล่าสุดนี้โซเชียลก็ได้แชร์ภาพอีกหนึ่งความประทับใจนะคะที่แม้ว่าอุปสรรคจะยากแค่ไหนเราทีมกู้ภัยก็ไม่เคยยอมแพ้กับภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั่งทานบะหมี่ในถ้วยที่ตัดออกมาจากขวดพลาสติกค่ะท่ามกลางสายฝนแล้วก็ความชื้นแฉะของน้ำท่วมนะคะแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนพวกเราเองก็จะไม่หยุดขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ